ส่วนของพ่อนี่เขาบล็อกไปเลยนะจริงหรอไม่เข้าเลยบล็อกอันนี้พูดเล่นหรือจริงจริงพ่อแบบเขาคงไม่อยากให้เห็นว่าอายอะไรเงี้ยผมว่านะอย่างพี่ต้องโดนบล็อกทุกคนเพราะพี่แบบเวลาเห็นอะไรแล้วสมมติว่าอะไรที่ไม่ถูกใจเข้าไปคอมเมนต์แบบแล้วเข้าใจไหมแล้วพอเป็นข่าวแล้วใครต้องมานั่งแก้ดิฉันค่ะไม่เป็นหรอกเขารู้กันอยู่แล้วว่าพี่เป็นยังไงชอบแบบเนี้ยคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ก็บล็อกไปเช่นกันค่ะลูกสาวบล็อกบล็อกเหรอบล็อกสิบล็อกทำไมวะเนี่ยบล็อกค่ะไอ้นี่มีความลับหรือวะอย่ามาพี่เดี๋ยวค่อยหลังไมค์ต้องมาบล็อกไงวะเนี่ยถึงว่าพี่เป๊กไผ่ไม่ค่อยเห็นลูกเมียเลยใช่ไหมคะเออถึงว่ามันหายไปไหนกันหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมามีแฟนอะไรตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเขามีกันนะเขาก็มีมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถามแล้วลียามีใครมาจีบไหมก็บอกโอ๊ยมันไม่ถามอะไรอย่างนิยาเนี่ยนะจะมีใครมาจีบไม่กล้ากันหลอกไปส่งเขาโรงเรียนหรือว่ารับเขากลับก็จะมีการอัปเดตกันเลยเขาอยากเล่าอะไรเขาก็เล่าให้เราฟังอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เล่าให้พ่อฟังหรอกเขาก็จะมาเล่าให้แม่ฟังต่อนี่แหละคะแม่ก็ไม่เล่าหรอกแม่ก็คงคัดกรองก่อนว่าอะไรควรทำไม่ควรทำไม่อยากควรรับไม่ได้ไม่อยากแต่ดูแล้วน่าจีบนานค่ะเพราะว่าด้วยนิสัยเขาด้วยคือพี่ไปกระปุกฝังเขามาตั้งแต่เล็กแบบเหมือนแบบไม่ให้มีเพื่อนผู้ชายไม่อยากอยู่ใกล้ผู้ชายและนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเหมือนฝังมาตลอดว่าแบบเขาต้องมีแต่เพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาโตมาเขาเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นเขาก็จะมีนั่นแหละเพื่อนผู้ชายแต่น้อยผมว่าด้วยเวลามันก็เดี๋ยวมันก็ทำได้ไม่มีทางไม่มีทางสงสารหนุ่มน้อยคนนั้นจังเลยอ่ะสาวเราหน่อยหลังจากฟังคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้สัมภาษณ์พี่เราแทนเรื่องของการแบบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนน้องมีแอนยังไงบ้างก็ดิยาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเนาะเขาพูดไหมไม่พูดเขาไม่พูดอะไรเลยอ่ะแต่ว่าคือเขาก็จะรู้แหละว่าแบบมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมามีแฟนอะไรตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเขามีกันนะเขาก็มีมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถามแล้วลียามีใครมาจีบไหมก็บอกโอ้ยมันไม่ถามอะไรอย่างดิยาเนี่ยนะจะมีใครมาจีบไม่กล้ากันหรอกแล้วก็อย่างเขาแบบเขายังเหมือนเด็กอะค่ะถ้าเทียบกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเป็นสาวหมดแล้วตัวเขาเองเด็กเดี๋ยวเรื่องมาม่าหายหมดไม่บะหมี่บะหมี่มาเฟียแต่ก็เส้นก็คือมาม่าผลิตใช่ก็เหมือนกันเขามาเล่าทางบ่อยไหมครับพี่ไม่บ่อยค่ะแต่ก็เหมือนเวลาเราไปส่งเขาโรงเรียนหรือว่ารับเขากลับก็จะมีการอัปเดตกันเลยเขาอยากเล่าอะไรเขาก็เล่าให้เราฟังอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้พี่แม่กลัวลูกไม่กล้าเล่าให้ฟังไหมคะไม่กล้าเล่าอยู่แล้วแหละครับเขาคงเขาไม่เล่าให้พ่อฟังหรอกเขาก็จะมาเล่าให้แม่ฟังต่อนี่แหละคะแม่ก็ไม่เล่าหรอกแม่ก็คงคัดกรองก่อนว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วค่อยถึงพ่อคือแม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลอยากจะให้เขามาเล่าให้เราฟังบ้างไหมครับพี่เป๊กไม่อยากควรรับไม่ได้แต่ดูแล้วน่าจีบนานค่ะเพราะว่าด้วยนิสัยเขาด้วยคือพี่ไปกระปุกฝังเขามาตั้งแต่เล็กแบบเหมือนแบบไม่ให้มีเพื่อนผู้ชายไม่อยากอยู่ใกล้ผู้ชายและนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเหมือนฝังมาตลอดว่าแบบเขาต้องมีแต่เพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาโตมาเขาเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นเขาก็จะมีนั่นแหละเพื่อนผู้ชายแต่น้อยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนผู้หญิงณวันนี้ตัวพี่เป๊กเองก็ยังกลัวทำใจไม่ได้ในเรื่องของลูกสาวก็มันก็ผมว่าด้วยเวลามันก็เดี๋ยวมันก็ทำได้ไม่มีทางไม่มีทางพี่เย้าบอกไม่มีทางเลยไม่มีทางคิดไม่ออกเลยว่าจะทำใจได้ยังไงสงสารหนุ่มน้อยคนนั้นจังเลยอ่ะพี่เย้าต้องช่วยลูกสาวเป็นพิเศษไหมครับคือณตอนนี้คิดไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้สึกว่าลูกเราโตพอที่จะมีหนุ่มมาจีบอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคืออะไรตอนนี้เหรอคะก็อาจจะความปลอดภัยในเรื่องของการแบบนั่งรถหรือว่าการที่เขาไปไหนมาไหนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ยังเด็กกันเนาะแล้วเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่าเขาโตแล้วดูแลตัวเองได้แต่จริงๆพอเรามองย้อนกลับไปในสมัยที่เราอายุ15อย่างเงี้ยเราก็ยังเด็กมากอ่ะตอนนี้ทุกอย่างยังมันเข้มงวดกว่าเดิมไหมเพราะก่อนหน้านี้ตัวของย่าพี่เป็กเองบอกว่าน้องจะเป็นผู้นำคุมบ้านเลยเขายังเป็นผู้นำอยู่นะคะในบ้านแต่ออกนอกบ้านที่โรงเรียนเขาก็จะตามเพื่อนเขาจะไม่ได้เป็นผู้นำเหมือนที่อยู่ที่บ้านมันเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมไหมครับตัวเขาก็นิสัยเหมือนกันอ่ะ
พี่ว่าไงพี่เป็กมองอันนี้คือให้เขาเรียนอยู่ที่ไทยตลอดหรือว่าให้ไปต่างประเทศบ้างคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงต้องไปต่างประเทศแหละแต่ว่าเราอยากให้ไปปริญญาโทเลยคือรอให้โตเลยแต่เขาก็เหมือนแบบแล้วแต่เขาแหละใช่ไหมพ่อแม่หลายคนเขาจะแบบว่าทำใจแข็งลูกไม่ได้เพราะลูกจะไปต่างประเทศห่วงเนาะผมว่าถ้าเป็นรุ่นเราสมัยก่อนมันอาจจะเป็นด้วยเรื่องภาษาที่โรงเรียนสมัยก่อนอาจจะภาษาอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่เรียนอินเตอร์แล้วภาษาได้ดีเดี๋ยวนี้อยู่เมืองไทยก็เหมือนอยู่เมืองนอกเลยแต่พอเดี๋ยวเอาไว้โตหน่อยก็ได้เอาไว้โตหน่อยได้ว่าตัวนี้ทำใจไม่ได้อยู่ใช่แต่ก็ดูเขาก็จากเดิมเขาเป็นคนขี้อายมากแต่ทุกวันก็ขี้อายนะแต่อยู่ดีวันนั้นเขามาไลฟ์ TikTok อ่ะยังงงมากว่าแบบเราเปิดมาเห็นพอดีแล้วเขาไม่ได้บอกเราไงแล้วก็คนดูเขาเยอะมากเราก็แบบโอ้ลิยาซุ่มดูลูกสาวไลฟ์เหรอคะคือเราเหมือนเราเปิดโทรศัพท์แล้วเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นนะแล้วเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอลิยาไลฟ์หรออะไรเงี้ยจบค่ะซึ่งเราก็แบบเออเขาก็กล้าไลฟ์เนาะแล้วเมื่อวันก่อนเขาก็ไลฟ์กับเดียน่าคู่กันก็มาเปิดก็คือมีเพื่อนโทรมาบอกเห็นลิยาไลฟ์หรือยังบอกยังพอเปิดอ้าวจบพอดีโดนลิยาไม่บอกวันนี้เลยมีได้แซวลูกแซวก็แซวค่ะว่าแบบทำไมไม่บอกวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หัวเราะส่วนของพ่อนี่เขาบล็อกไปเลยนะจริงหรอไม่เข้าเลยบล็อกอันนี้พูดเล่นหรือจริงจริงเพราะพ่อแบบเขาคงไม่อยากให้เห็นว่าอายอะไรเงี้ยผมว่านะอย่างพี่ต้องโดนบล็อกทุกคนเพราะพี่แบบเวลาเห็นอะไรแล้วสมมติว่าอะไรที่ไม่ถูกใจเข้าไปคอมเมนต์แบบแล้วเข้าใจไหมแล้วพอเป็นข่าวแล้วใครต้องมานั่งแก้ดิฉันค่ะไม่เป็นหรอกก็เขารู้กันอยู่แล้วว่าพี่เป็นยังไงชอบแบบเนี้ยคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ก็บล็อกไปเช่นกันค่ะลูกสาวบล็อกบล็อกเหรอบล็อกสิบล็อกทำไมวะเนี่ยบล็อกแล้วพี่ไปเปิดดูเลยบล็อกแล้วบล็อกไปเลยบล็อกแม่ลูกบล็อกค่ะไอ้นี่มีความลับหรือวะอย่ามาพี่เดี๋ยวค่อยหลังไมค์มาบล็อกไงวะเนี่ยถึงว่าพี่เป๊กไถไม่ค่อยเห็นลูกเมียเลยใช่ไหมคะเออถึงว่ามันหายไปไหนกันหมดถึงว่าภรรยาไปอัพโซเชียลบล็อกไม่มีปัญหาอะไรแค่ไม่อยากให้เข้าคอมเมนต์เรียนแบบเป้ยบล็อกเดี๋ยวเรียนแบบนั้นพอดีติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ